ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาหน้าจอกระพริบหรือประมาณว่าปิดแล้วเปิดไม่ค่อยติดจากการค้นคว้าของผมนะฮะลองดูเอาอันนี้ Galaxy S5 ถ้าสมมติว่าเราลดแสงมันจะเป็นสีเขียวงี้เห็นไหมฮะ Screen Flickering ฝรั่งเขาจะเรียกอย่างนั้นนะถ้าเกิดเปิดมันจะหายถ้าปิดไปปุ๊บเนี่ยมันเปิดไม่ติดเลยล่ะปิดปุ๊บมันจะเปิดติดยากเลยมันจะกระพริบนะแล้วผมสังเกตไอ้ตัวจุดหนึ่งเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยมันเป็นเซ็นเซอร์แบบว่าไว้จับข้าวไอ้เนี่ย Galaxy S5 เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันพิเศษก็คือว่าเวลาเอามือรูปเนี้ยมันจะเอามือรูปผ่านหน้าจอเนี้ยมันจะแบบว่าประมาณว่ารับสายคนที่โทรเข้ามาเนี่ยมันจะมีเทคนิคของมันน่ะไอ้ตัวเนี้ยแต่เซ็นเซอร์ตัวนี้แหละมันมีผลกับไอ้ตัวสีเขียวฟิกเกอริ่งอันนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมใช้วิธีการก็คือว่าใช้ไดร์เป่านะลองดูนะฮะอย่าไปเป่าแรงมากฮะเป่าใส่ตรงไอ้ดำๆเนี่ยเซ็นเซอร์มันเนี่ยไม่ใช่ดับนะฮะไอ้สีเขียวอาการฟิกเกอริ่งหายไปเห็นไหมฮะยังเป็นอยู่อีกก็บางทีก็พอเป่าไปปุ๊บมันได้คุณภูมิของมันนะฮะมันจะใช้ได้นานขึ้นเนี่ยเซ็นเซอร์เนี่ยไอ้เซ็นเซอร์เนี่ยมีผลนะฮะ